สวยๆอย่างแกเนี่ยถ้าไม่เลือกมากจนเกินไปยังไงเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาให้ตกหลุมอีกจนได้ข้อสำคัญเนี่ยนะแกจะต้องดูแลหลุมของตัวเองให้สะอาดซะหน่อยแต่นี่จะเป็นโชว์สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันกับเจ้าคานน่ะเหรอลุงไม่ได้เหมือนไตรนะที่อยากเป็นแค่นักดนตรีกระจอกกระจอกอยู่ที่เนี่ยพ่อจริงๆก้าวเป็นใครล่ะพ่อก้าวเขาเร็วมากเหรอแม่ถึงพยายามให้ก้าวลืมอาชีพอย่างนี้มันอาภัพนักหาผู้ชายรักจริงอะลำบากคุณเป็นอะไรอ่ะดูเกร็งจังเลยชีวิตมิ้นไม่มีค่าพอสำหรับใครหรอกคิดถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กเร่ขายดอกไม้สิเยี่ยมยอดเยี่ยมมากแล้วมันคงถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะพี่แม่รักเก้ามากนี่จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายระหว่างเธอกับโซฟีคุณชาลีฟเขาชอบเฟิร์นแม่กับพ่อโซฟีรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมนางชอบอย่างพวกเรามันก็มีศักดิ์ศรีไม่ใช่หรอถ้าไม่ได้มาอยู่กับแม่เนี่ยพ่อจะมีวันนี้ไหมอย่าให้ผมเห็นมันเข้ามาในร้านนี้อีกแล้วกันฆ่ามันแน่แล้วจะให้ถอดเลยไหมคะแล้วแกจะมาทำลายความฝันของฉันทำไมวะ